ฉลยการบ้านจากคาบอ้าวตรงนั้นอ้าวตรงนั้นไม่ได้เตรียมอ่ะ walk softly farther เฉลยมาวิเคราะห์ข้อต่อไปเลย our friends อะอะไร are living for London in a month ถูกเพราะว่าตัวนี้เป็นอนาคตอ่อนๆได้ถ้าเกิดเราไปใช้ is going to บังเอิญในโจทย์ชุดนี้บอกว่าให้ใช้อนาคตแบบง่ายๆได้จึงใช้คำว่า are living ที่ใช้ are living เพราะอธิบายไปแล้วนะครับเป็นอนาคตอันใกล้อนาคตที่จะต้องเกิดขึ้นอย่างมั่นใจแน่นอนต่อไป26ครับมันดึกแล้วฉันง่วงนอนน่าจะใช้คำว่า am getting sleepyเหตุผลเพราะว่าเกิดในขณะที่พูดนะครับตอนนี้อยู่หน้า31นะ What a noise เสียงอะไรเกิดขึ้นต่อเลยครับ What is happening เกิดอะไรขึ้นในขณะที่พูดใช้รูป is am are verb ing ต่อนะครับ28 I know who that man is ใช้อะไรดีคำว่า know ไม่ใช้ ing ใช่ไหมดังนั้นหนูก็ใช้โน้ตตัวเดิมปกติทุกประการฮะก็กดห้าม ing เนาะคราวที่แล้วเรียนว่าเราเรียนกดห้าม ing มาจำได้รู้จักเข้าใจไม่ใช้ verb is am are ตามด้วย verb ing เราจะไม่ใช้นะเราจะใช้ verb 1หรือ verb 2 wait a minute จะเหลืออะไรครับ coming toเหตุการณ์เกิดขึ้นในขณะที่พูดหรือเกิดขึ้นชั่วคราวต่อไปฮะ I'm working hard to pass my examination ขยันเพื่อให้สอบผ่านความขยันเป็นเหตุการณ์ชั่วคราวมักจะขยันช่วงวันสอบต่อไปครับข้อที่หนึ่งลองดูสิข้อใดเอ่ยเฉลยข้อ4. อาชีพใช้อะเห็นนะครับถ้าใช้เดอะต้องมี off อยู่ด้านหลังเนื่องจากตัวอาชีพจำได้นะรีพอร์เตอร์นักข่าว housewife แม่บ้านใช้เรื่องอะที่เคยเรียนมาต่อไปข้อ2ครับกด5 ing consist of กับ contain นักเรียนไม่ใช้ ing จากบทนี้เลยนะจึงแก้เป็น consist verb ช่องที่1อย่าลืมท่องกดห้าม ing นะที่เราใช้จริงในห้องสอบนะครับแก้เป็น consist of ต่อเลยนะครับอันนี้เรื่อง a and the ปกตินั่นแหละดูจาก choice ก็รู้ละเฉลยข้อ4ถนนรถและถนนนะถนนไม่ต้องใช้เดอะตัดเดอะทิ้งถนนพระราม2ไม่ต้องใช้เดอะข้อที่4ครับมาจากบทเก่าเรื่อง A and the อีกแล้วข้อ A gas so hot นะครับนะตัดตัวอะทิ้งนับไม่ได้ใช่ไหมถ้าจะแก้ให้สวยก็แก้เป็น G ตัวใหญ่อะไรอย่างเงี้ยนะครับแก๊สโซฮอล์ข้อต่อไปข้อ5ครับอะไรดีเอ่ยข้อ A education การศึกษานับไม่ได้ไม่ต้องใช้แอนข้อ6ถูกโอเชียนทะเลใช้เดอะพวกทะเลจะใช้เดอะเสมอไม่ใช้อะเฉลยข้อ4 7ข้อ4ถูกนะเพราะประธานคือคำว่า both both เป็นพหูพจน์ language ต้องเติม s เฉลยข้อ a นะครับไม่เป็นไรฝึกดีแล้วล่ะอย่างน้อยได้ฝึก8ครับข้อ B generally เป็น adverb แสดงความถี่ adverb แสดงความถี่เวลาใช้งานไม่ใช้กับ IN
G ดังนั้นก็ใช้แค่คำว่าคำเติม S ก็พอครับเนื่องจากกระแสไฟฟ้านะครับเป็นเอกพจน์ต่อไปฝึกข้อ9ต่อเลยครับค่อยคิดไปเรื่อยมาดูนะครับถูกต้องครับโอลิมปิกจัดทุก4ปีคำว่าทุกเข้าใจความหมายนะจึงใช้คำว่า every อันนี้แก้เยอะหน่อยนะครับตัว for แล้วก็ตัว year ตัวนี้นะครับนะจัดทุกๆ4ปีให้ใช้อย่างนี้เลยนะครับ every 4 years แบบนี้ many แปลว่ามากมายใช่ไหมมากมาย4ปีมันอ่านแล้วไม่เข้าใจทุกๆ4ปีคือมันยกเป็นคำมาจริงๆนั่นจะแก้เป็น every คำเดียวก็ได้แต่ว่าอาจารย์ชัดมันต้องยกเป็นชุดไงนะถูกจัดทุกๆอะไรครับ4ปีไม่ใช่ว่าเกิดจากตัว many หรือ every มันเกิดจากความหมายของข้อความ3ท่อนเอาไม่ติดครับแยกกัน every เว้นวรรค for เว้นวรรค year เติม s ครับข้อต่อไปข้อ10เทียเตอร์โรงภาพยนตร์ใช้เดอะเสมอเราเรียกข้อความนี้ว่าอาคารสาธารณะอาคารสาธารณะเช่นห้องสมุดโรงแรมสนามบินนะอะไรที่เราใช้กันส่วนรวมให้ใช้เดอะนำหน้าเช่นเดอะเทียเตอร์เดอะโฮเทลต่อเลยนะครับ11ไม่ได้อ่านทวนเนาะข้อ B-boy แม่น้ำทะเลมหาสมุทรต้องมีเดอะเสมอจึงใช้เดอะเจ้าพระยาข้อ B ครับผมก็นี่ไงเป็นมรรคกับพระยาแล้วไงอะไรนะฮะเพราะว่ามันออกเสียงมันจะออกเสียงงงไงจะเป็นโจวปะอะไรเงี้ยเออเข้าใจยังวิธีการเว้นวรรคอักษรเว้นตามภาษาไทยถ้าคุณเขียนติดกันเนี่ยจะเกิดปัญหาเยอะเลยนะอย่างบางแสนเนี่ยเราพูดพ่วงสังเกตไหมบางแสนเราพูดพ่วงแต่พอตั้งใจฟังว่าเชียงใหม่ให้ดีนะมันจะมีการแยกเสียงจริงๆมันแยกเสียงใช่ก็คือการที่ว่าคำภาษาไทยบางคำเนี่ยเขียนเว้นวรรคเพราะเขามีการเว้นวรรคให้ออกเสียงเข้าใจยังต่อข้อ12ครับเร็วๆข้อนี้ง่ายฟาสมีกี่พยางเมื่อมีพยางเดียวเช่นฟาสเต็ดเราใช้ most ไหมนั่นเปลี่ยนเป็นคำว่าฟาสเต็ดกูอยากจะบอกว่ารุ่นพี่เราก็ทำได้กันทุกคนเนี่ยเพราะเริ่มจากการคลานอันนี้เราใช้แบบง่ายๆเลยนะโอเคไปปรับปรุงนะฮะแปลว่าเมื่ออยู่ไปพูดอย่างนั้นดิมันก็ต้องฝึกเกอแล้วก็อ่านซ้ำอ่านซากภาษาอังกฤษไม่เหมือนคณิตศาสตร์นะมันจะอยู่สิ่งเดียวย่ำอย่างเงี้ย3ปีเต็มไม่เหมือนพวกคณิตศาสตร์หรือพวกฟิสิกส์พวกนี้ก็จะเปลี่ยนบทเรียนไปเรื่อยจริงๆภาษาอังกฤษเป็นอะไรที่ค่อนข้างบอกตรงๆเลยนะถ้ายอมเตรียมตัวแต่วันนี้มันง่ายแต่ถ้าไปเตรียมตัวหน้าวันสอบจะยากมากนะอย่างคะแนนเฉลี่ยทั้งประเทศแกะออกมาแล้วเนี่ยแค่ 40.8 เต็ม150อุบาทแบบสุดๆเขาส่งกันแล้วแบบอุบาทคะแนนมาก 40.8 ก็ไม่เป็นวิชาที่ไม่ค่อยมีนักเรียนก็คือกระทรวงเขาก็ทำหน้าแล้วเขาก็ไม่ประกาศคนเต็มหรอกมันก็ดูไม่ดีใช่ไหมเขาก็ประกาศส่วนรวมของคนทั้งประเทศละกันเนาะเราอย่าไปเป็น40คะแนนเลยเนาะจาก150ไม่ยากเตรียมตัวตามนี้แหละเดี๋ยวก็ได้ลูกศิษย์ที่เรียนที่นี่ก็ประสบความสำเร็จหลายคนเพียงแต่ว่ามันเหนื่อยหน่อยไงก็คืออย่างวันเนี้ยพูดตรงๆอ่ะคุณก็มีหน้า32 33 34สมมติอ่ะนะทฤษฎีมีทั้งหมด3แผ่นแต่ถ้าเกิดไปซื้อคู่มือภาษาอังกฤษมันไม่ใช่ทฤษฎี3แผ่นนะมันเยอะกว่า3แผ่นเพราะเขาจะต้องเขียนอะไรให้กระดาษมันดูดีขึ้นดูมีราคาขึ้นไม่จำเป็นอ่ะโอเคนะครับเริ่มเลยเนาะ simple past กับ present perfect ว่าด้วยปัจจัยของ verb 2กับ had verb 3ว่ามีสาเหตุที่มาที่ต่างกันตรงไหนตัว present perfect เป็นตัวที่นักเรียนลงทุนเรียนเล่าเรียนแล้วมันคุ้มที่สุดเพราะว่ามันบังคับออกนะครับตัวนี้มันบังคับออกก็ได้ทั้งสองอย่างมันก็ไม่มีอะไรที่ทำให้แตกต่างนะครับอ่ะต่อเริ่ม
ถ้าเขาเขียน simple past เขาต้องการจะสื่อสารว่าเขาอยากให้เราเข้าใจในของคำว่า simple แปลว่าธรรมดาเป็นเรื่องปกติส่วน past เป็นเรื่องอะไรอดีต perfect แปลว่าจบไปจบในปัจจุบันเช่น present perfect เกิดในอดีตจบในปัจจุบัน past perfect เกิดในอดีตจบในอดีต future perfect เกิดในอดีตจบในอนาคตตัว perfect แปลว่าเริ่มจากอดีตเสมอแต่จะวิ่งไปจบตรงไหนต้องดูตัวหน้าแต่ตัว simple เป็นการบอกให้รู้ว่าข้อความต่อไปนี้เป็นเรื่องธรรมดาฝากเลยนะครับข้อที่1กดข้อที่1เลยก็คือคำเหล่านี้นี่เอง yesterday อันนี้อาจารย์ขออนุญาตไปให้เราภาษาเองนะแค่ yesterday เท่านั้นอ่ะมันจะดูจะมีอยู่ตัวนึงที่มีปัญหามากที่เรียกว่าถ้าไม่จำเป็นแล้วเนี่ยครูก็ไม่ออกกันเพราะน้อยคนจะรู้ just now แปลว่าผ่านมาเมื่อสักครู่เนี่ยมันแปลว่าผ่านมามันแปลว่าผ่านมาเพราะฉะนั้น just now จึงใช้ verb ช่องที่2แต่ปัญหาคือตัวนี้คุยกันก่อนทีนี้บางครั้งเขาสอนตำรามาเยอะเขาเห็น just เมื่อไหร่เขาก็จะต้องใช้ had verb ช่องที่3ตัวนี้โดยมากเขาจะหลีกเลี่ยงการสอบแต่ถ้าเกิดมีการสอบจริงๆ just now ใช้ verb ช่องที่2นะครับเป็นคำที่ขัดหูที่สุดนะปัจจุบันสังเกตว่าไม่มีหนังสือคู่มือเล่มไหนเขียนเรื่องนี้เพราะมันค่อนข้างขัดความรู้สึกคนไทยมากนะครับนะส่วนไม่มีใครกล้าเขียนโอเคนะส่วนมากก็ใช้แต่อะไร yesterday กับ last แล้วก็เติบโตมากับวัฒนธรรม yesterday กับ last แล้วก็ ago นะครับที่เราใช้กันบ่อยที่สุดนะต่อนะหัวข้อที่2ปัจจุบันจะไม่เกิดขึ้นแล้วเป็นเหตุการณ์ที่เรียกว่าจบในอดีตปัจจุบันจะไม่มีเรื่องนี้เกิดขึ้นแล้วนั่นเองข้อ2ขอผ่านเลยนะครับข้อที่3สนใจตัวนี้นะตัวนี้เรียนขีดเส้นคำว่าที่ตัวโบ๊ดำให้แล้ว used to แปลว่าเคยมาแล้วในอดีตนะแปลว่าปัจจุบันไม่ทำแล้วเป็นนิสัยความเคยชินในอดีตนะแต่ไม่ได้เกิดขึ้นในปัจจุบันอีกต่อไปทีนี้จะให้จดเพิ่มอยู่ตัวหนึ่งที่บางโรงเรียนครับเชิญครับเขาจะใช้ในการทำให้เรางงเล่นก็คือสำนวน be used to บวก verb ing ตัวนี้แปลว่าเคยชิน be used to บวก verb ing นะถ้าไม่มี be ก็จะใช้คำว่า get used to บวก verb ing สองตัวนี้คุณแยกเป็นแล้วนะถ้าใช้ verb ing ด้านหน้าจะมี verb to be หรือ getถ้าใช้ verb ช่องที่1จะแปลว่าจบในอดีตเช่นมิสเตอร์สมิธเคยสอนหนังสือที่ญี่ปุ่นในวงเล็บปัจจุบันสอนที่ประเทศไทยก็แสดงว่าก็ไม่ได้สอนในญี่ปุ่นแล้วเข้าใจไอเดียนะ used to travel on foot สมัยก่อนคนชอบเดินทางด้วยเท้าคำว่า used to ปัจจุบันเขาก็ไม่อยากจะเดินกันละก็อาจจะนั่งรถอะไรสักอย่างหนึ่งก็ว่ากันไปหมายเหตุนะครับหมายเหตุนะalways sometime often usually every day นั้นสามารถใช้ได้ทั้ง verb 1 verb 2จากของเก่ามาแต่จะห้ามอยู่ทีเดียวคือห้าม verb ing พวกนี้จะห้าม verb ing ถูกห้าม verb 3ด้วยพวกนี้จะไม่ใช้กับ verb ing verb 3อย่ายกเว้นให้แค่คำว่า never กับ ever ที่อนุโลมนะ ever นะครูมือหวัดนิดนึงตัวนี้จะอนุโลมว่าสามารถใช้ have verb 3ได้แต่พวกนี้ไม่อนุโลมนะข้อ3จบบริบูรณ์นะครับข้อที่4ข้อนี้จะเป็นผู้ใหญ่ละนะโตมาระดับเราละเป็นการลำดับเหตุการณ์2เหตุการณ์ที่มีความต่อเนื่องกันลำดับเหตุการณ์ที่ต่อเนื่องกันหมายความว่าเป็นอดีตทั้งหมดแต่ว่าเริ่มต้นจากก่อนว่าอะไรเกิดก่อนอะไรเกิดหลังเช่นเปิดกระเป๋าหยิบเงินและส่งเงินข้อความแบบนี้นักเรียนนะครับเวลาไปสอบเนี่ยเขาก็จะสอบ sequence of tense เขาจะมีข้อสอบหนึ่งชื่อว่า sequence of tense ก็คือการลำดับเหตุการณ์ตอนนี้คุณต้องจำให้ได้ก่อนนะต่อเนื่องกัน verb 2คู่ verb 2เช่นอาบน้ำไปด้วยฟังข่าวไปด้วยแสดงว่าเขียนด้วย verb 2และ verb 2เหตุการณ์ต่อเนื่องกันโอเคนะครับตรงนี้ไม่ได้หมายเหตุนิดนึงนะมักพบในสำนวน as soon as กับ and as soon as กับ and จะเป็นสำนวนที่นิยมใช้ verb 2คู่ verb 2ต่อกดข้อที่5นี่เวอร์ชันนี้มันยังเร็วไปนิดนึงอ่ะนะแต่ก็สอนไปก่อนเรียกว่ากฎของ past subjunctive เรื่องนี้เขารวบรวมการประยุกต์ใช้
แบบเด็กม.ปลายพับซัดจังถีดนั้นเป็นประโยคที่ว่าด้วยวูดลาเตอร์อยากจะ it's time ถึงเวลาแล้วแล้วก็ยังมีเพื่อนเขาอีกนะคือ if only บวกประธานประธานบวกคำว่า wish บวกประธานพวกนี้เมื่อเป็นปัจจุบันจะใช้เวิร์บช่องที่2พวกนี้เมื่อเป็นปัจจุบันจะใช้เวิร์บช่องที่2ผมพูดชัดแล้วนะปัจจุบันจะใช้เวิร์บช่องที่2จะไม่ใช้เวิร์บช่องที่1พวกนี้จะใช้ were ไม่ใช้ was เขาจะมีกัน4ตัวตัวแรกอยู่ตรงในเนื้อเรื่องชื่อ would rather ตัวที่2ชื่อ it's time ตัวที่3ชื่อ if only ตัวที่4ชื่อประธาน wish ประธานนะประธานอยากจะให้ if only กับ wish แปลเหมือนกันนะครับแปลว่าอยากจะแปลเหมือน would rather would rather if only ประธาน wish แปลว่าฉันอยากจะนี่อยากจะอะไรก็ว่ากันไปแต่มี it's time ตัวเดียวที่แปลว่าถึงเวลาแล้วเช่น I would rather you แปลว่าอะไรฉันอยากจะให้คุณทำการบ้านของคุณเข้าใจนะ would rather you แปลว่าอยากจะให้ตัวคุณเป็นผู้ทำการบ้านแต่นี่การสมมุติสมมุติในปัจจุบัน it's time ได้เวลาเข้านอนอย่างเงี้ยแต่ว่าจะเข้านอนจริงหรือเปล่าไม่รู้แต่ก็พูดไปก่อนว่าได้เวลาแล้วอ่ะหน้าต่อไปเลยครับเรื่องนี้ง่ายๆแป๊บเดียวจบหัวข้อต่อไป present perfect tense หัวข้อหมายได้แล้วเนาะ present perfect tense นั้นโครงสร้างคือ has บวก verb ช่องที่3คำบอกเวลายอดนิยมนะครับก็เป็นผล since for just already yet recently lately เป็นต้นชุดนี้เหนื่อยใจหน่อยนะห้องสอบบ้านเราค่อนข้างใช้เยอะนะครับค่อนข้างจะใช้เยอะเลยนะครับเนี่ยเราจะใช้ถึงคำว่า up to now ที่เคยออกข้อสอบนะส่วนตัวข้างล่างที่ผ่านมาไม่ค่อยออกข้อสอบนะครับจะออกกันแค่เนี้ย since for just already yet recently lately never ever so far แล้วก็ up to now ตัวยอดนิยมเอาล่ะนะครับทบทวนนิดหน่อยกล่าวถึงอดีตต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันนะครับคือหัวใจของเขานะว่าด้วย since กับ for นั่นเองทีนี้ถ้าเกิดไม่ใช้ since กับ for นะครับนั่นเองก็จะมีตัวสำรองที่เด็กม.ปลายใช้กันคือ so far กับ up to now แปลว่าจนบัดนี้ since กับ for เนี่ยมันจะเป็นของเด็กม.ต้น since นี่จะใช้กับชื่อของเหตุการณ์นะครับเช่น since then นับแต่นั้น since yesterday นะซินตามด้วยสังเกตว่าชื่อของเหตุการณ์นะครับนอกจากนี้เรายังมีสูตรสำคัญในหัวข้อนี้นะครับก็คือ have verb 3 since verb 2นี่คือประเด็นนะซินเริ่มต้นจากอดีต have verb 3 since verb 2เขียนตามเสร็จแล้วนะครับจบหัวข้อซินแล้วนะครับ for ใช้กับจำนวนนับไม่ได้ใช้กับชื่อของเหตุการณ์จำนวนนับเช่นนับว่า1นาที2นาทีนะงั้นสูตรของ for ที่ง่ายที่สุดคือถ้าเห็น a and the s ให้เลือก for คำว่า s ก็หมายความว่านามพหูพจน์นะนามพหูมันจะมี s ไงนะ a and the s คือเอกลักษณ์ของ for นะครับเช่น for 4 hour คุณก็เห็นว่า hour เติม s for year year จะเติม s for x 7ก็เติม sFor the last month ก็เห็นตัว the For a long time ก็เห็นตัว a For the last 2 years ก็เห็นตัว the เป็นต้นจบเรื่อง since กับ for แล้วนะหัวข้อล่างไม่มีอะไรนะพูดว่า since ใช้กับ verb ช่องที่2เท่านั้นเองนะครับก็คือสูตรที่สอนไปเมื่อต้นชั่วโมงว่า has verb 3 since verb 2นี่มาสร้างเป็นประโยคประกอบให้ดูเฉยๆว่าจำเป็นไหมที่ต้องใช้ has verb 3ก็ไม่จำเป็นก็อนุโลมได้นั้นในตัวอย่างข้างล่างนี่คืออนุโลมว่าใช้ verb 1คู่กับ since verb 2ก็ได้แต่ไม่นิยมนะฮะเดี๋ยวผมพูดเคลียร์ตรงนี้ก่อนนะนี่คือว่าเขียนได้แต่บ้านเราไม่นิยมบ้านเรานิยมใช้ตัวบนนะเพราะงั้นเวลาเขียนให้ยึดตัวบนอย่าไปยึดตัวล่างตัวล่างแค่ให้ดูเฉยๆว่ามันก็เขียนแบบ verb 1ได้เหมือนกันประมาณนั้นหัวข้อที่1จบละหัวข้อที่2ชื่อว่าเสร็จสิ้นทวนใหม่นะ
หัวข้อที่1ชื่อว่าอดีตจนถึงปัจจุบันหัวข้อที่2ชื่อเพิ่งจะเสร็จสิ้นมีคำว่า just recently หรือ lately นะครับหมายเหตุถ้าเจอ late นี่ไม่ใช่นะ late แปลว่าช้าแต่ lately หรือ recently แปลว่าล่าสุด late แปลว่าช้า recently lately แปลว่าล่าสุดจบข้อ2แล้วนะข้อนี้ง่ายข้อ3คำว่า yet กับ already นะครับ yet แปลว่าไม่เสร็จตามกำหนดแต่ already แปลว่าเสร็จก่อนกำหนดก็จบที่ตรงนี้เลยเพราะว่าพี่มปลายไม่สอบแล้วกฎข้อที่4การใช้ ever กับ never เราใช้ ever ในประโยคคำถามนะโครงสร้างก็จะเป็น have นะครับประธาน ever verb 3อย่างนี้แปลว่าคุณเคยไหมแปลว่าประธานเคยไหมนะครับประธานเคยไหมนะความหมายก็คือใช้เป็นประโยคคำถามหมายเหตุถ้าเกิด ever ไม่เจอประโยคคำถามจะเป็นประโยคเปรียบเทียบสูตรก็คือประธาน ever verb 2อันนี้ก็เตือนไว้ล่วงหน้าเลยนะถ้า ever พบในบอกเล่าจะใช้ verb ช่องที่2ถ้า ever พบในประโยคคำถามจะใช้ have verb 3ข้อสอบอยู่ตรงนี้1ข้อต้องจำให้ได้นะเวลาที่คุณเห็น ever บวก verb 2จำไว้นะ adjective ที่ปรากฏคุณจะเห็นสิ่งที่ปรากฏในข้อสอบด้วยคือสูตรที่1อ่ะอยู่เพิ่งนอนครับนอนไม่ได้ as คู่กับ as more คู่กับ thanthe ตามด้วย most เป็นต้นทุกครั้งที่เจอ ever verb 2นะครับจะมีกฎของการเปรียบเทียบพ่วงมาด้วย as more than the most เสร็จแล้วนะกฎข้อที่4อ่ะรีบบันทึกครับอดทนไปข้อที่5นะครับup to the present until now so far พวกนี้เขาเรียกว่าไม่ได้บ่งบอกเวลาจริงๆแล้วข้อนี้เหมือนคำว่าจนบัดนี้คุณก็เขียนต่อท้ายกันว่าจนบัดนี้นะครับก็จะมีตัวปัญหาคือคำว่า at last ถ้า last ใช้ verb 2ถ้า at last จะเป็น had verb 3นะครับต้องระวังนะมันจะงงๆมันจะคล้ายๆกันเหมือน just now ใช้ verb 2อย่างเงี้ยต่อข้อที่6ใช้บอกเหตุการณ์ซ้ำๆเช่น many times several over and over ข้อ6ข้ามได้ของเราไม่สอบต่อนะครับข้อ7กล่าวถึงเหตุการณ์ในอดีตที่สิ้นสุดลงไปแต่เกี่ยวเนื่องกับเหตุการณ์หนึ่งที่จะเกิดขึ้นในปัจจุบันหรืออนาคตเช่นเหตุการณ์ที่เพิ่งจะจบลงไปหรือคือต้นเหตุขีดเส้นคำว่า has brought a car ก็ยังเขียนคำว่าต้นเหตุหรือสาเหตุก็ได้ครับต้นเหตุหรือสาเหตุมีอยู่ว่าไปซื้อรถมาคันหนึ่งเหตุการณ์ที่ตามมาอันนี้คือผลที่ตามมานะนะเธอก็เลยมีพาหนะ transportation คือระบบขนส่งนะเธอก็มีพาหนะขนส่งไปทำงานเขียนให้งงเล่นต่อนะครับต้นเหตุกับผลที่ตามมาก็คือการใช้ have verb 3คู่อนาคตนั่นเองเราเรียกโครงสร้างแบบนี้ว่า have verb 3บวก willเมื่อ present perfect รวมกับ future จะใช้เขียนให้เห็นว่าต้นเหตุคือ had verb 3ผลที่ตามมาคือ will ใช้แทน if clause นั่นเองคือขี้เกียจเขียน if clause ไง if clause มันเรื่องมากเขียนแบบนี้ก็ได้ had verb 3คู่กับ will ก็จะเป็นสาเหตุกับผลที่ตามมาผ่านนะครับข้อที่8ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในระยะช่วงหนึ่งนะและยังไม่สิ้นสุดนะครับข้อนี้ไม่นิยมนะข้อนี้ไม่นิยมใช้ข้อ8ข้ามข้อ8นี้ข้ามนะฮะข้อ9มักพบในข้อความบทสนทนาจดหมายรายงานหรือหนังสือพิมพ์เป็นต้นทำไมถึงใช้บ่อยเขียนด้านหลังว่าใช้เมื่อไม่รู้ว่าเริ่มเมื่อไหร่ไม่รู้ว่าเริ่มเมื่อไหร่คือไม่รู้เวลาภาษาอังกฤษเขียนง่ายๆเขาเรียกว่า unspecific time เรียกว่าไม่รู้เวลาเจาะจงเวลาให้ไม่ได้นิยามเมืองนอกนี่ง่ายมาก unspecific time บางครั้งบทสนทนา
I have lost my key ทำกุญแจหายจะรู้ไหมว่าหายตอนไหนถ้ารู้มันก็ไม่หายหรอกแม้ไอ้ข้อความว่าทำกุญแจหายอ่ะมันบอกไม่ได้ว่าทำกุญแจหายตอนไหนอะไรอย่างเงี้ยข้อความก็เลยเขียนอย่างนี้งั้นพวกข่าวบางครั้งหรือว่ารายงานอะไรประเภทเนี้ยเขาก็ไม่รู้มันเริ่มเมื่อไหร่แต่รู้มันไฟไหม้ขึ้นมาละอย่างเงี้ยมันก็ใช้ has verb 3รายงานข่าวเพราะว่าเขาไม่รู้มันเกิดตอนกี่โมงคือตอนเริ่มจริงๆเขาไม่รู้ทีนี้มาฝึกทำพร้อมกันเลยนะครับอันแรกง่ายสุดๆนะครับแค่ใส่ซิงกับใส่ for เขียนไม่ทันไม่ใช่เรื่องแปลกคุณก็ใส่ตัว s กับตัว f ข้อที่1เฉลยซิง2เฉลย for 3เฉลย for 4เฉลย for 5เฉลยซิง6เฉลย for 7เฉลย for 8เฉลยซิน9เฉลยซิน10เฉลย for รู้ไหมทำไมมันเสร็จเร็ว A and จะไม่ได้อีกละ A and the S คุณมองแค่ A and the S ยกตัวอย่างเช่นเข้าใจแล้วนะมองหา A and the S 3เฉลย for 14ซินมองไปยังแค่ A and the S ไม่ต้องไปนั่งอ่านให้มันยุ่งยากเนาะ15เฉลยfor 16เฉลย sin 17เฉลย sin 18เฉลย for ไม่ทันเขียนแค่ s กับ f ก็ได้นะไม่ได้ว่าอะไรผมขออนุญาตขึ้นต่อไปแล้วนะมันง่ายจัดคุณแค่มอง a the s ก็เช็คบินแล้ว19เฉลย sin 20เฉลย sin เข้าใจไหมไอ้6ตัวเนี้ยมันไม่มี sถ้า6แล้วมันเติม s ได้มันจะเป็นจำนวนนับเหมือน1976มันไม่มีพหูพจน์จะต้องมันเป็นชื่อ21เฉลยซิน22ครับ for 23ตั้งใจฟังนะ23ข้อนี่เป็นข้อหลอกลวงนะปกติ a a กับแบบนี้ได้นะครับแต่จริงๆแล้วก็พูดกันตรงๆอ่ะนะให้เปรียบเทียบ2ประโยคนี้นะให้เปรียบเทียบ2ประโยคนี้นะนะต้องเปรียบเทียบ2ประโยคนี้บางครั้งคุณเจอในห้องสอบ the last meeting กับคำว่า last week นะถ้าคุณเจอคำว่า the last meeting แปลว่าการประชุมที่เป็นไงครับคราวที่แล้ว last week ก็แปลว่าอะไรเหมือนกันครับสัปดาห์ที่แล้วมันไม่เป็นตัวเลขเมื่อไม่เป็นตัวเลขให้เฉลยสินเก็ตอย่างคือให้เปรียบเทียบ2ประโยคนี้มันมีความเหมือนกันการประชุมเมื่อครั้งที่แล้วกับคำว่าสัปดาห์ที่แล้วใช่ไหมมันไม่มีตัวเลขใช้ sin งั้นผมจะกลัวที่สุดคือ the ในเคสนี้ต่อนะครับ for year เฉลย for ต่อเร็ว25เฉลย sin 26เฉลยfor ก็ two hour 27เฉลย sin 28เฉลย for 29เฉลย for 30เฉลย for มากกว่า1สัปดาห์1ตัวนี้เป็นจำนวนนับอ้าวต่อเลยนะครับเลือกง่ายๆนะเลือกแค่ verb ช่องที่2กับ has verb 3เลือกแค่นี้พอนะอย่าคิดเรื่องอื่นมานะเดี๋ยวจะผิดเอา just เฉลยง่ายเลยเนาะ has just won ago เฉลยago ใช้เว้น ago เป็นอดีตต่อไปข้อ3 has to just started ที่ไม่พอเขียนด้านหลังก็ได้ผมก็เว้นเคาะไม่ทำให้สื่อไม่พอต่อไปนะครับข้อนี้ค่อนข้างง่าย at 5 this morning this morning เป็น verb ช่องที่2เสมอนะThis morning เป็น verb ช่องที่2เสมอนะถ้ามีประโยคคำถามใช้อะไรครับ
ช้ did ถูกต้อง did they อะไรต้นชั่วโมงสอนไปแล้วนะว่า by now ใช้ verb ช่องที่2นะถ้าคุณเจอ by now ต้องระวังหน่อยนะ by now กับ just now เดี๋ยวเขาเขียนไว้2ตัวเลยแล้วกันนะถ้าเจอ by now กับ just now ที่ต้องระวังมันจะเป็น verb ช่องที่2นะครับ I wonder if anyone นะครับอ้าวเฉลยเลยนะ finish เฮ้ยขอโทษไม่ได้ผมลืมไปขอโทษคำว่า by now แปลว่าก่อนหน้าจนถึงปัจจุบันนี้ขออภัยข้อนี้ผมจำผิดเอง just now ใช้ verb 2 just now ใช้ verb 2ขอต้องแก้ก่อนครับแต่ by now ใช้ has verb 3 sorry มาเป็นฝาแฝดกัน just now ใช้ verb 2แต่ by now ใช้ has verb 3จึงแก้เป็น has แล้วก็ finish toเพราะว่า by now มันจนถึงปัจจุบันไงมันมีความเป็นปัจจุบันแต่ just now แปลว่าเพิ่งจะผ่านไปมันเป็นอดีตเพราะฉะนั้น by now ใช้ has verb 3นะครับหน้ามันคล้ายกัน I must go to bed ฉันต้องไปเข้านอนละเพราะฉันเป็นหวัดแสดงว่าเหตุการณ์นี้นะครับพูดเรื่องสาเหตุจำได้นะสาเหตุกับผลที่ตามมาสาเหตุก็คือ I have caught cold แปลว่าติดหวัดCAUGHT Fortnight แปลว่า14วัน Ago เป็นอดีต I อะไรครับ I met ถูกต่อไปนะครับเห็นคำว่า for นะ sin กับ for ขอโทษ8เฉลย I haven't seen I haven't seen ผมก็สอนสดไม่ใช่ว่ามีโพยเฉลยมาวางแหม่ข้างๆบางทีต้องขออภัยเจอหลอกเข้าอย่างบายน้ำเมื่อสักครู่นี่สุดวิสัย9คำว่า since ใช้ has verb 3เฉลย has been เนี่ยจะดูช้าๆให้ wait a minute แปลว่าคอยสักครู่คุณเพิ่งจะทำกระเป๋าตังค์ตกคืออันนี้เราแปลเสริมมานะคำว่าคอยสักครู่เป็นประโยคปัจจุบันซึ่งข้อความนี้อยู่ในปัจจุบันจึงใช้คำว่าเพิ่งจะเกิดใช้ you have dropped มี p 2ตัวนะนักเรียน you are เป็นปัจจุบันคุณยังมาไม่สายรถไฟเพิ่งจะออกไปนะครับนะใช้คำว่า haven't ยังไม่ออกไปในขณะนี้แล้วกันพูดอย่างนี้ดีกว่า haven't อะไรครับก่อนข้อที่12 this morning เป็น verb ช่องที่2เป็น2อย่าลืม this morning เป็น verb ช่องที่2นะ13 already เป็น present perfect หรือ had verb 3จึงกลายเป็นใช้ have ได้เลยนะเพราะด้านหลังมีคำนะ have the Smith already come 14คำว่า yet เป็น present perfectนะครับจึงใช้คำว่า I haven't เขามี not ให้ละก็กรอก have ตัวเดียว15 yesterday เป็น verb 2ปฏิเสธของ verb 2ใช้อะไรครับใช้ did 16ขีดเส้นคำว่า recently แปลว่าล่าสุดใช้ have verb 3จึงใช้คำว่า he has written17ขีดเส้นคำว่า now แปลว่าเหตุการณ์เพิ่งจะเกิดผ่านไปไม่นานนักเนาะเป็นประโยคตกใจด้วยจึงใช้คำว่า now you have made another mistake คุณเพิ่งจะทำผิดพลาดอีกอย่างหนึ่ง18คีย์เวิร์ดคือคำว่า yesterday ใช้ verb ช่วงที่2จึงกลายเป็นคำว่า what happenedสิบเก้าอันนี้เป็นเรื่องเหตุและผลนะถ้าคุณจำได้เหตุและผลนะเหตุคือทำอะไรหายไปก่อนปากกาหายไปดังนั้นจึงเขียนหนังสือไม่ได้สาเหตุจะใช้ have verb 3ได้ด้วยจึงกลายเป็นคำว่า I have lost เนี่ยคือต้นเหตุในอดีตส่งผลปัจจุบันคือไม่มีอะไรจะเขียน20 last เป็น version ที่2เสมอ sleep เปลี่ยนเป็น slept
โฮมเวิร์ครู้กัน21-30นะครับการบ้านต้องไปฝึกทำมานะไอ้ที่สอนเลยเพราะว่าเรามีรีดดิ้งอีกเยอะนะที่ไม่ต้องกลับบ้านเรียกว่าสายประมาณนั้นนะแต่นักเรียนก็ต้องกลับบ้านไปทวนอีกหนึ่งรอบนะถ้ายอมทวนหนึ่งรอบง่ายๆบอกคำเดียวอ่ะดูหน้าต่อไปดูหน้าต่อไปเลยนะครับไลออดจราจรความไม่สงบระเบียบกฎหมายใช้คำว่าอะไรครับ order น้องผู้ชายคนต่อไปช่วยกันทำเนาะ list อันตรายเสี่ยงเฉลย invulnerable ยิ่งสอบมาทุกปีมันต้องคนละข้อนะคิดว่าต้องกลับมาใช้ระบบนี้แล้ว rival ต่อต้านผู้สนับสนุนส่งเสริมใช้คำว่า advocate ถนนเส้นทางตึกสูงใช้คำว่าถูกครับ skyscraper ล็อบปล้นขโมยจับกลุ่มใช้คำว่า arrest ล็อบเน่าผุพังดูแลบำรุงรักษา maintain เปิดหน้า77เรียนได้แล้วครับรับขรุขระแบนราชชมเชย flat รับประมาณแน่นอนชัดเจน exact low แถวรอบรอบบริเวณใช่ครับคำว่าลาวเนาะ goodรับบิชเรื่องเหลวไหลจริงจังโซเลมรับบิชขยะมูลฝอยอาคาร very good รูทหยาบคายสุภาพตัวไหนดี courteous ทันไหม courteous แปลว่าสุภาพอย่างอิมนี่แปลว่าไม่นะก็อย่าไปเลือกนะ ruin ทำลายสมบูรณ์แบบเรียกว่า perfection รูกฎหมายผิดกฎหมายเรียกว่า outlawรูปกครองบริหารอิสรภาพเป็นอิสระตัวไหนดี liberate นะนี่น้องชายก็ตอบได้ละดีทุกคนช่วยกัน run wing ถ่วงเวลา retard หรือยับยัง run ไปถึงผลักดันรอสักครู่หรือว่าวนเวียนอยู่แถวนั้นใช้คำว่า linger run away วิ่งหนีหลบหนีครับนะมันก็น่าสนใจกันนะน่าจะเลือกตัวไหนดีแอปสคอนดีกว่านะรันเอานี่แปลวิ่งวิ่งจนหายหัวหาอะไรไม่เจอวิ่งจนหายหมดอ่ะนะเหมือนกับน้ำมันมันหมดอย่างรวดเร็วก็ใช้ว่ารันเอาได้เหมือนกันวิ่งวิ่งไปจนน้ำมันมันหายหมดอย่างเงี้ยใช้รันเอาได้512เฉลยข้อ A นะแอปสคอนแปลว่าหลบหนีรุดเลสโหดร้ายอำมหิตไม่มีความเห็นใจมนุษยธรรมความเป็นคนฮิวแมนอีกหน้าหนึ่งเองครับตอนขึ้นม.5 ต้องจำศัพท์ให้ได้ทุกตัวเนี่ยไม่งั้นเดี๋ยวก็จะมาลำบากตอนม.5 ก็ซ้ำกันไปอย่างเงี้ย3ปีอยู่ท่าเดิม3ปีแซดเศร้าเสียใจปิติความยินดีบริดฟูลแซดเด้นเศร้าท้อแท้รื่นเริงกาล่าเซฟปลอดภัยมีพิษยาพิษสารพิษน็อกเซียสซาลารี่เงินเดือนรายจ่ายเอ็กซ์เพรนดิเจอร์เซฟช่วยเหลือกู้ภัยควบคุมพุ่งชนคิดเงินเพิ่มชาร์จเซกล่าวขายปีกรีเทลสแกร์หวาดกลัวข่มขู่ท้อแท้เสียกำลังใจตัวไหนดีมันจะใช้คำว่าท้อแท้ไม่เข้ากลุ่มนะคือคำว่า this college โอเคนะ alarm นะ frighten intimidate อยู่กลุ่มพวกกลัวๆนะ scatter กระจัดกระจายรวบรวมสะสมassemble scenes ทิวทัศน์หน้าวูด spoil score ตำหนิดุด่ายกย่อง press scorn ดูหมิ่นเหยียดหยามเกียรติยศเจิดจรัสกรอรี scream หวีดร้องบ่นพึมพำ murmur search ค้นหาสำรวจพิสูจน์วิจัยค้นคว้าคำว่าอะไรนะฮะ probe ใช่ไหมนะพวกวิจัยค้นคว้าเอ้ยขอโทษใช้ expo หรือ probe ดีงานเข้าซะละแป๊บหนึ่งนะครับพิสเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะตัว search ตัวนี้เป็นคำว่าสำรวจสำรวจมีคำว่า expo มีคำว่า forage มีคำว่า discover เฉลย probe งานวิจัยอวกาศใช้ probe แต่ถ้าเกิดหาของหายหาของที่มันหายากใช้ expo เฉลยข้อ4 probe ต่อนะครับ secret ปกปิด
ความลับประนามต่อว่า condemn ซีเคียวปลอดภัยซากโบราณใช้คำว่า ruin ซิสจับยึดปล่อยตัว let go of ซีเล็กเลือกสรรกำหนดบังคับเลือกคำว่าอะไรกำหนดบังคับเลือกคำว่า require require แปลว่ากำหนดบังคับตัวนี้เป็นไวยากรณ์นะออกค่อนข้างเยอะมากนะเวลาใช้ตัวนี้จำสูตรนะนิยมใช้กับ to verb 1นะเวลาใช้ require ในห้องสอบจำแม่นๆ to verb 1 selfish เห็นแก่ตัวการกุศลบริจาคใช้ charity separate แยกจากแนบติดเรียกว่า attach อ้าว homework เหมือนเดิมนะครับทำหน้าที่79ถึง80มาต่อไป reading เลยนะครับนโยบายเสร็จเร็วกลับบ้านเลยให้เราสองหน้าแล้วเนาะแล้วครูเผลอปริ้นเกินมาโอเคครับ ถึงเรื่องที่11ใช่ไหมช่วยเช็คหน่อยใช่เนาะ Life Science and Physical Science Life Science กับ Physical Science ก็จะเหมือนกับว่าวิทยาศาสตร์ที่ว่าด้วยสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม Physical นี่แปลได้เยอะมากเลยมันแปลว่ากายภาพนะมีทีมันแปลว่าแวดล้อมด้วยขออนุญาตเขียนเป็นสิ่งแวดล้อมนะที่ไม่มีชีวิตนะไม่ใช่พูดเรื่องระบบนิเวศนะอาจจะพูดเรื่องดินฟ้าอากาศสารเคมี There are many branches of science แปลว่ามีสาขาวิทยาศาสตร์ใช่ป่ะฝึกแปลไปด้วยที่คุณมากมายคุณได้ study ศึกษา Basically ทั่วไปแม้ว่า all of this ทั้งหมดเหล่านี้ทุกสาขานี้ fall into แปลว่าแบ่ง fall รวมกับ into แปลว่าแบ่งแบ่งออกเป็น2สาขาหลักคือ Life Science กับ Physical Science Life Science is the study of life and living thing ศึกษาชีวิตและ living thing การดำรงชีวิตเราเรียกสิ่งนี้ว่า Organic เข้าใจแล้วนะ Organic ว่าด้วย Inseed ก็คือการไม่ใช้พวกสารเคมีหรือสิ่งมีชีวิต This is นั่นก็คือ Where แปลว่าในนั้นหรือที่นั่นนะ Living thing สิ่งมีชีวิตนั้น Carryout carry ที่มี out แปลว่าเขาทำต่อไปไม่หยุดนะไม่ใช่ carry แปลว่าถือนะ carry ที่มี out เหมือนว่ามันเกิดวนไปเกิดต่อไปเหมือน go on กระบวนการแห่งชีวิต right process คืออะไรสิ่งต่างๆเช่น growing การเจริญเติบโต reproducing แปลว่าการสืบพันธุ์ physical science is the study of the inorganic inorganic ก็คือไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิตละIt study non-living thing ศึกษาอย่างที่พูดไม่มีชีวิตเรียก non-living ซึ่งไม่มีการถ่ายทอดหรือไม่มีการทำกระบวนการ life process ต่อไปเรื่อยๆ Life science is called biology ว่าด้วยชีววิทยาสองสาขาของ biology ได้แก่วิชาอะไรบ้างเอ่ย zoology สัตวะกับ botany แปลว่าพฤกษศาสตร์หรือว่าพืชวิทยาอย่าลืมนะ botanyZoology is study of animal. Botany is study of plant. Some biologists study how organism carry out life process. ความเดิมสัตววิทยากับพืชวิทยาเนาะก็มีนักวิทยาศาสตร์สาขาชีวะซ้ำบางท่านศึกษาถึงวิธีที่สิ่งมีชีวิต carry out เรียนมาแล้วแปลว่าอะไรครับทำต่อไปถึงกระบวนการใช่ป่ะของชีวิต This isphysiology ใหม่ก็ชื่อใหม่ physiology ก็ว่าด้วยวิชาที่ว่าด้วยร่างกายหรือสิ่งมีชีวิต other scientists study how parents and offspring offspring แปลว่าลูกหลานตัวอ่อนทายาทมีความเหมือนหรือความต่างอย่างไรอะไรแปลว่าเหมือน different แปลว่าต่างเราเรียกว่า genetic พันธุกรรม some biologists specialize นักเชี่ยวบางท่านเชี่ยวชาญในเรื่องของการรวมcombination แปลว่าการรวมวิชาที่พูดมาก็คือวิชาที่ว่าด้วย physiology กับ genetic พันธุกรรมมีอีกตัวอย่างหนึ่งที่น่าสนใจชื่อว่า paleontology ก็คือไดโนเสาร์วิทยาก็เรียกว่าบรรพชีวินวิทยา is the study of ancient โบราณ it combine คุณจะเรียนตัวนี้ได้คุณต้องรวบรวมศึกษาว่าด้วย earth science ธรณีวิทยาใช่ไหม zoology and botanyต่อไปอีกสาขาหนึ่ง The area of physical science include วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมประกอบด้วย4นะครับ big subject สาขาวิชาหลัก one is physics
is study of energy เป็นไงทนเรียนหน่อยสิกระจอกกระจอกแค่นี้ it includes structure and behavior of atom ความเดิมว่าด้วยฟิสิกส์นั้นศึกษาโครงสร้างและพฤติกรรม behavior พฤติกรรมของอะตอมอีกหนึ่งชื่อเคมีเป็นการศึกษาว่าด้วยมวลนั่นเองครับ property แปลว่าอะไรเอ่ยง่ายๆแล้วคุณนะสมบัติพิมพ์ให้แล้วนะสรุปนะกลุ่มของฟิสิกส์ว่าด้วยอะตอมเนาะส่วนกลุ่มของเคมิสตรีว่าด้วยสสารนะครับการเปลี่ยนสสารอัตเตอร์เชนครับกลุ่มครับสายวิชาที่3ชื่อว่า Astronomy หน้าที่108นะครับเปิดหน้า108วิชาดาราศาสตร์เป็นวิทยาศาสตร์ว่าด้วย Entire Universe จักรวาลทั้งหมดที่เกินจากโลกเราไป It's also study Earth ศึกษาเรื่องโลกด้วยว่าโลกเรามี Interact โต้ตอบกับวัตถุอื่นๆในระบบสุริยะจักรวาลยังไง A fourth is Earth Science ต่อไปนะครับสาขาที่4ชื่อว่า Earth Science หรือว่าว่าด้วยดินหรือว่าธรณีวิทยาThis is study of Earth and the space ว่าด้วยโลกและจักรวาลที่ล้อมรอบนะขอโทษ space ตัวนี้มี the นำหน้าไม่ใช่จักรวาลนะถ้า space ไม่มี the จะเป็นจักรวาลถ้ามี the space แปลว่าพื้นที่หรือที่ว่างโลกเรามีพื้นที่อยู่ที่ว่างๆอยู่นะและสิ่งที่ surrounding ล้อมรอบโลกเราด้วยการศึกษาเกี่ยวกับธรณี Different branches of Earth science เขาบอกว่าสาขาที่แตกต่างกันของ Earth Science ได้แก่สาขา Land บนดินน้ำอากาศแอร์จึงเปลี่ยนชื่อใหม่ดินก็ชื่อใหม่ว่าอะไรครับ Geology น้ำก็เรียกชื่อใหม่ว่า Oceanography วาริชศาสตร์และสุดท้ายนะครับอากาศว่าด้วย Meteorology อุตุนิยมวิทยาเชิญทำต่อไปเลยครับเสร็จเร็วกลับบ้านเลยหน้า109ครับข้อ A Our universe is studied scientifically Life science is study of life and living thing Life science ตัวนี้เป็นอะไรครับ MBN เร็วๆหน่อยเรียนมาหลายคาบแล้วข้อนี้แคบเกินแคบเกินใช้n แคบใช้ตัวนี้แน่หรอวิเคราะห์ต่อ a กับ c ใครเป็นเมนไอเดียครับ c ถูกดังนั้นข้อ a เนื้อหากว้างเกินเอาคำตอบของข้อ c มาทำต่อในข้อ2นะครับจุดประสงค์ของเนื้อเรื่องฉบับนี้เพื่อเฉลยอะไรนะ b boy ถูกต้องครับ define แปลว่านิยามเฉลย b boy นะนิยามวิทยาศาสตร์ออกเป็น2ความหมาย define แปลว่านิยามความหมายนะเดี๋ยวงงว่าความหมายมาจากไหนนะมันแปลอย่างนี้เลยนิยามความหมายคือคำว่า define หรือ definition นั่นเองโอ้เคมิสตรีง่ายเนาะสื่อตอบเลยดีกว่าตอบข้อ B ศึกษาเรื่องมวลและคุณสมบัติข้อนี้บอกตรงว่าแบบนี้ง่ายต้องทำให้ถูกทุกข้อแล้วม5ก็สุขสบายขึ้น An area would be studied in life science ให้เดาซิว่าอะไรเป็นสาขา life science A ถูก The writer helped to make clear the four category of physical science by ผู้เขียนเป็นไง make clear ให้เห็นภาพชัดถึง4ประเภทเขาใช้วิธีใดข้อ C กับ D doc มาลุ้นกันเนาะข้อ C บอกว่านำเสนอลำดับความสำคัญ D-Doc นำเสนอ Chronological แปลว่าเวลาเผื่อนักเรียนลืมนะเลยทวนศัพท์ให้ส่วนข้อ B เขาเรียกว่าอุปมานะครับข้อ B Boy นะคำว่า Similis กับ Metaphor คือการอุปมาหรือการเปรียบเทียบเช่นเขียวเหมือนหยกอย่างเงี้ยเขียวเหมือนใบไม้อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยต้องการข้อ B อันนี้ไม่เกี่ยวเนาะอันถอยข้อ C Catมีการลำดับตามความสำคัญไปเรื่อยๆ inorganic กาเร็วๆ non living เฉลยข้อ4อัยยะเจอเรื่องนี้เข้าไปสมาธิสั้นเสร็จแน่ก
คือไอ้ตัวเรื่องต้นสังเกตและอ่านง่ายส่วนไอ้เรื่องเนี้ยอ่านยากเบื่อกันไปข้างนึงเลยเรื่องเพลทเทคโทรนิกแปลว่าปึกโลกเริ่มนะครับ the surface of the earth ผิวของโลก stable แปลว่าคงที่ใช่มันคงดูแล้วเหมือนกับมันไม่ได้ขยับคงที่มากๆนิ่งมากแต่คุณอาจจะต้องรู้สึกอึ้งเมื่อคุณรู้ว่า some of the thing มีเปลือกโลก some แทนเปลือกโลก going on มันก็เกิดขึ้นอย่างเงี้ยคือไปของมันเรื่อยๆ going on เหมือนกับว่ามันไปต่อไปเรื่อยๆใต้ผิวที่เราเหยียบ the earth has an outer shell rigid pieces เปลือกโลกทันไหม outer shell เราเปลือกโลกด้านนอกจะมี rigid rigid แปลว่าแข็งตายตัว piece แปลว่าชิ้นส่วนเปลือกโลกจะมีชิ้นส่วนที่แข็งตายตัวเราเรียกรวมว่า tectonic plate เจ้า plate ที่ว่านี้หรือแผ่นที่ว่านี้ขอทับศัพท์ว่า plate นะครับพิมพ์มาแปลว่าแผ่นประกอบด้วย include แปลว่าประกอบด้วยที่ไม่พิมพ์เพราะว่าเรียน include จนเบื่อแล้วประกอบด้วยพื้นของอะไรเอ่ยทะเลใช่ floor แปลว่าพื้นแล้วก็แผ่นดินส่วนที่ไม่มีน้ำเรียกว่า dry land เพราะนั้นคำว่า tectonic plate จะรองรับทั้งทะเลรองรับทั้งบนบก some คือ tectonic plate อุ้มไว้เลยนะทวีปทั้งหมดอยู่ข้างบนมันก็คือมันก็อยู่ข้างล่างของทวีป this plate are estimate เจ้าแผ่นรองทวีป estimate ประมาณไว้ว่ามีความหนาไปที่คำติ๊กก่อนติ๊กแปลว่าหนา6ถึง10ไมล์พูดถึงความหนาของเปลือกโลก under the ocean แต่ถ้าเกิดไปอยู่ใต้ท้องทะเลเจ้าแผ่นเดียวกันอาจจะมีความหนาถึงตั้ง120ไมล์เพราะไม่งั้นเดี๋ยวลาวามันดันขึ้นมาไงนะ thick under some continent ซึ่งไอ้ที่ว่า120ไมล์เนี่ยก็ยังมีความหนานะครับเท่ากับพวกที่รองใต้ทวีปบางทวีปนะต่อนะฮะพูดง่ายๆแล้วกันเนาะเปลือกของเปลือกโลกเนี่ยจะมีความหนา6ถึง10ใต้ทะเลแล้วก็จะมี120ถ้าอยู่ใต้ทวีปอ่ะนี่แปลให้ชัดขึ้นแล้วนะใต้ทะเลอาจจะหนาแค่10แต่ใต้ทวีปหนากันที120ทวีป on the top on top of อ่านนั่นเองครับทุกคนขีดเส้นคำว่า on top of the สังเกตว่าสำนวน top of the ตัวเนี้ยนะครับแปลว่าด้านบนนะเขาจะไม่ใช้คำว่า at top of หรือ the top of จำสำนวนนี้ไว้นะ on top of the บนด้านบนสุด just going along ปรากฏว่าทวีปเนี่ยที่อยู่บนเทปโทนิกก็เลย going alongเคลื่อนไปด้วยกันนะไปด้วยกันกับไอ้เปลือกโลกไปยัง slow light นะ slow light เหมือนกับว่าขี่ทับอ่ะไปอย่างช้าๆกล่าวคือเปลือกโลกเคลื่อนที่4นิ้วต่อปีงั้น1ปีนี่บ้านก็จะขยับลงทะเลขึ้นเลยประมาณนั้นหรือน้ำทะเลจะขึ้นเข้าหาฝั่ง even this small movement มันช้ามากอ่ะนะ movement แปลว่าการเคลื่อนที่cost แต่ว่าไอ้การเคลื่อนที่ที่บอกว่า small นิดหน่อยเนี่ยทำให้เกิด3ชนิด type of แปลว่าชนิดของปฏิกิริยาหรือผลที่ตามมาเรามาดูนะครับเริ่มแล้วนะการเคลื่อนที่ของเพลทเทคโทนิกแบบที่1ชื่อว่า ocean lift one type is ocean lift ก็ทับศัพท์เอาพวกนี้ก่อให้เกิดหน้าผากลางทะเลหน้าผาเหล่านี้เกิดในสถานที่ซึ่งแผ่น2แผ่นนั้นmoving away from each other กล่าวคือถ้าเกิดเปลือกโลกนะครับมีการ moving away from each other แปลว่าแยกออกห่างจากกันก็คือคนหนึ่งไปซ้ายคนหนึ่งไปขวาต่างคนต่างไปเรียกว่า move away นะมันแยกกันอยู่นะดังนั้น as the plate ขณะที่เจ้าแผ่นเปลือกโลกเกิดการ separate แปลว่าแยกจากกันสิ่งที่ปรากฏออกมาคือ hot magmaหินละลายร้อนๆก็จะไหลขึ้นมาเติม the space พื้นที่ว่าง new crust เปลือกโลกเกิดการสะสมนะครับ build up แปลว่าสะสมอยู่บน boundary แปลว่ารอยต่อนะฮะก็จะมีเปลือกโลกใหม่เกิดขึ้นที่รอยต่อที่มันโบออกไปก่อให้เกิดเป็น ocean lake หน้าผาใต้ทะเล this lake นั้น from นี่แปลว่าสร้างเจ้าหน้าผาใต้ทะเลนี้ได้สร้างภูเขายาว Ranges แปลว่าเทือกเขายาว
only lies above แปลว่าโผล่เหนือทะเลก็มีเหมือนกันนะครับแต่พบเห็นกันค่อนข้างส่วนน้อยอ่ะต่อนะ another type of reaction ปฏิกิริยาแบบที่สองนะครับชื่อว่า trench แปลว่าลอยเลื่อนหรือว่าเนินดินมันแปลได้หลายอย่างแปลเป็นเนินดินแปลว่าลอยเลื่อนหรือว่าลอยแยกแผ่นดินก็ได้เริ่มเกิดขึ้นเมื่อแผ่น2แผ่นนั้นวิ่งเข้าหากันเมื่อสักครู่วิ่งออกเจ้านี่ดันวิ่งเข้านะเปลือกโลก2เปลือกโลกทิศทางนั้นพุ่งเข้าหากันคือกระแทกกันเปลือกโลกเกิดอาการอยากจะกระแทกกันขึ้นมาเมื่อแผ่นพบกันจะต้องมีคนหนึ่งที่เบนแปลว่างอดาวเวิร์ดก็ลงด้านล่างก็คือเมื่อชนกันจะมีอันหนึ่งที่มันงุ้มลงข้างล่างเปลือกโลกแผ่นนึงจะต้องงอลงข้างล่างแล้วก็จมนะปลั้งแปลว่าจมนะเปลือกโลกจมไปใต้อีกอันหนึ่ง underneath แปลว่าซ้อนอยู่ข้างใต้อันหนึ่งก่อให้เกิด deep ocean trenches ลอยเลื่อนกลางทะเลลึกต่อนะฮะหนึ่งในนั้นที่เกิดลอยเลื่อนชื่อว่า marina trench อยู่นอกเกาะกวมทางด้านทะเล Pacific Ocean จัดว่ามีความลึก a depthof more than นะครับ 36,000 feet ความลึกนั้นตั้ง 3,600 feet 3,600 foot ต่อนะนี่คือจุดของทะเลที่ลึกที่สุดที่เคยเห็นมาทีนี้อีกแบบหนึ่งบ้าง if the leading edge of two colliding plates carry continent กล่าวว่าถ้าเกิดด้านขอบ edge แปลว่าขอบ leading แปลว่าด้านบนหรือว่าด้านนำเกิดการชนกันวันนี้ถ้าเกิดขอบสองขอบดันมาชนกันซะได้คือไม่ยอมโค้งงอกันเมื่อสักครู่เราอ่านว่าถ้ามันมีอันหนึ่งยอมก้มลงไปจะได้หุบเหวใต้ทะเลลึกแต่อันนี้ไม่ยอมก้มถ้าไม่ยอมก้มเมื่อไหร่นะครับเขาบอกว่า the layer of rock in the overriding เกิดการซ้อนกันซะนั่นเกิดเป็นคลัมโปแปลว่ารอยทับหรือรอยซ้อนดังนั้นภาพมันก็จะกลายเป็นว่าเจ้านี่ขึ้นไปเจ้านี่คอยหนุนเปลือกโลกเกิดการเกยกันซ้อนกันเมื่อเปลือกโลกเกิดการซ้อนกันขึ้นเปลือกโลกนี้เคยมีมาแล้วก็คือเปลือกโลกที่แคลรี่รองรับประเทศอินเดียได้โคลิดชนปะทะกับเซาเทิร์นขอบของเปลือกโลกทางทิศใต้ซึ่งเปลือกโลกทางทิศใต้นั้นเป็นคนบรรทุกแคลรี่ว่าบรรทุกทวีปยุโรปแล้วก็ทวีปเอเชียผลที่ได้เราได้อะไรออกมาครับภูเขาหิมาลัยนะภูเขาหิมาลัยก็คือเปลือกโลกเกิดการเกยสูงขึ้นกลายเป็นภูเขาที่สูงที่สุดในโลกจบแล้วนะแบบที่สองแบบที่สองมีแบบแรกคือเป็นหุบเหวอีกแบบนึงเป็นภูเขา the third reaction มาเจอแบบที่สามแบบที่สามเราเรียกว่า fault เราไม่เรียกว่า trend นะถ้า trend นี่มันเหมือนกับเป็นเนินดินหรือเป็นหลุมไงมันแปลได้สองอย่างfall นี่เป็นหลุมแน่นอนหลุมอย่างเดียวเลยหลุมที่มีรอยเลื่อนเจ้าหลุมนี้เกิดจากแผ่น2แผ่นนั้นเดินทางทิศทางตรงกันข้ามกัน opposite direction นะครับนะกล่าวคือก็คือมีแผ่นหนึ่งเลื่อนไปทางนี้อีกแผ่นนึงเลื่อนไปทางนี้เลื่อนแบบสลับที่กันของแผ่นดินผลที่ได้นะครับมันเลื่อนผ่านกันและกันเหมือนกับว่ามันมาเข้าไปในเนื้อเดียวกันถ้ามันเลื่อนผ่านแบบสัมผัสเนื้อกันทะลุซึ่งกันและกันจะเกิด severe earthquake แผ่นดินไหวต่อนะฮะ severe รุนแรง earthquake แผ่นดินไหวยกตัวอย่างเช่น San Andreas Fault นะครับในแคลิฟอร์เนียเป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับชนิดของการเคลื่อนที่แบบนี้นะครับทำแบบฝึกหัดเล็กครับเหมือนเดิมลองดูข้อ A เป็นอะไรเอ่ย Tectonic plate cause T type of movement เฉลยดูข้อ B ก็ได้ Movement of tectonic plate may cause earthquake ข้อ C The earth has a shell of tectonic plate สรุป A เป็นตอบให้ได้เร็วๆครับ A เป็น main idea B เป็น N C เป็น Bเอาข้อ2มาทำเมื่อสักครู่เพื่อนตอบได้ไวเนาะเพราะว่าคุณอ่านตรงนี้มีคำว่า
movement ตรงนี้ก็มีคำว่า movement clear good San Diego is an example of ต้องไม่ใช่เทรนด์นะแต่ต้องตอบว่าแผ่น2แผ่นเดินทางในทิศทางที่ตรงกันข้ามกันเฉลยดีด็อกเป็นตัวอย่างของเปลือกโลกข้อ4อะไรดีครับสรุปว่าโลกเราเคลื่อนที่อยู่เสมอถูกไหมใช้ตัวไหนแทนคำว่าเคลื่อนที่ได้เสมอด้วย is always changing นักเรียนข้อ4 shrink แปลว่าหดนะ melt แปลว่าละลายโอเคนะครับหดละลาย example of trend the writer give the example of ก็จะเป็นตัวอย่างของเทรนด์ก็มีลึกสุดกับสูงสุดข้อไหนเขียนถูกที่สุดระหว่าง A กับ D doc ก็ A แปลว่าพื้นทะเลก็ยังไม่ลึกเนาะอ่านแล้วยังไม่ลึกอ่ะพื้นทะเลใกล้เกาะกวมถ้ามันเขียนมารีน่าไงฮะถ้ามันอะไรนะใช่ค่ะแต่ว่ามันขาดคำว่ามารีน่าอ้าวนี่คุณนอนแล้วคุณมาคุณก็ตอบผิดเลยดิคุณไม่ได้ติดตามตลอดนะเฉลยไม่ครับมันต้องดูตัวอักษรอาจารย์พูดมันไม่มีเห็นตัวอักษรตัวอย่างนี้ไงครับนี่ชี้ให้ดูเลยนะแล้วมันไม่อยู่ที่เกาะกวมนะมันอยู่นอกเข้าใจยังโอเคนะมันผิดตรงที่มันไม่มีอ้ออ่ะไม่เป็นไรครับนิดหน่อยให้ความร่วมมือดีแต่คราวหน้าต้องดูตรงนี้ด้วยนะถ้าเขาเช็คตรงนี้ว่า off อย่างเงี้ยมันก็มีลุ้นใช่ไหมอ่ะข้อดีด็อกพอละ The word stable mean ถูกต้องครับ steady แปลว่าคงที่ firm แปลว่ามั่นคงนะอย่างข้อ b boy เนี่ย calm แปลว่าใจเย็น easy going นี่แปลว่าแปลที่สองอย่างนะแปลว่าง่ายจับแปลว่าเป็นคนเปิดเผยเป็นคนที่เข้ากับคนง่ายเปิดเผยนะครับอ่ะเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับครั้งนี้ก็หมดแต่เพียงเท่านี้นะครับครั้งที่6